ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกจับตาเหมือนกันว่าอาจจะมีคณะสงฆ์ไปแสดงสังฆามติกันซึ่งวันนี้ก็ไม่มีทั้งสองพื้นที่ทั้งพุทธมณฑลทั้งที่สนามหลวงนะครับมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลอย่างพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้บอกว่าเท่าที่ดูคงจะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการชุมนุมของสงฆ์แล้วในส่วนของคสช.ก็ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่พุทธมณฑลแต่ว่าก็มีความระมัดระวังครับและก็ให้ความสนใจในการดูแลความสะดวกของประชาชนมากกว่าโดยจะเน้นว่าประชาชนจะเข้าออกพื้นที่พุทธมณฑลอย่างไรบ้างไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่มีการตรวจตรากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้พุทธมณฑลเป็นพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนาจริงๆไม่ได้มีการแอบแฝงอื่นๆเข้ามาส่วนภารกิจของพลเอกอุดมเดชในวันนี้ครับไปเป็นประธานกิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์และเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับกำลังพลของกระทรวงกลาโหมที่วัดพิชยญาติการามวรวิหารหรือว่าวัดพิชัยญาติย่านปากขอไปฮะย่านคลองสานก็มีบรรดาข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมมีผู้แทนเหล่าทัพมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยพลเอกอุดมเดชก็ไปเป็นประธานครั้งนี้แทนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งติดภารกิจบินไปที่รัสเซียเพื่อไปปูทางให้กับนายกก่อนจะเดินทางเยือนรัสเซียนะครับค่ะวันนี้รัฐมนตรีก็ไปกันหลายที่นะคะร่วมกันทำกิจกรรมบรรณาคบูชาอย่างพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีอีกท่านก็ไปทำบุญตักบาตรที่ตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลนะคะนักข่าวก็ตามไปด้วยถามถึงประเด็นในเรื่องของแวดวงสงฆ์เหมือนกันนะคะคุณธนศักดิ์บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้พูดคุยแก้ปัญหาในเรื่องที่พระสงฆ์จะออกมาชุมนุมแล้วก็น่าจะมีความเข้าใจซึ่งการแสดงออกที่ผ่านมาเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็เลิกลากันไปเชื่อว่าทุกคนเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบของตนค่ะวันเดียวกันนี้เองนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณชัยพลพงศรีดาออกมายอมรับข่าวที่ว่ามหาเถรสมาคมจะส่งกรรมการจำนวน3รูปก็คือพระพรหมมุนีแห่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระพรหมบัณฑิตแห่งวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและพระพรหมโมลีวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เข้าพบกับนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะทั้ง3รูปไปเข้าพบมานะคะแต่ยังไม่ทราบว่าตัวแทนมหาเถรสมาคมจะไปพบคุณสุวพันธ์เรื่องใดแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าเป็นการตั้งผู้ประสานงานในเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ก็ตามค่ะส่วนการที่ทหารไปประจำอยู่ที่พุทธมณฑลเมื่อกี้อาจจะเห็นภาพของทหารอยู่บ้างบอกว่าทหารใช้พุทธมณฑลเป็นฐานการทำงานมานานแล้วแล้วก็ช่วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็คือมาดูแลความปลอดภัยมากกว่าอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีกระแสออกมาในช่วงวันมาฆบูชาพอดีคือคุณทักษิณครับเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศไปค่ะก็พูดถึงเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังปรับแก้กันอยู่ที่เขาให้เสนอแนวคิดหรือว่าข้อไอเดียต่างๆที่อยากจะปรับแก้บางช่วงบางตอนจะเข้ามาพูดคุยกับทางรัฐบาลด้วยเลยหาทางออกประชาธิปไตยร่วมกันครับ